สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาเข้าสู่ช่วงข่าวไทยไทยตึมตึมตึมวันนี้จะมีอะไรมาฝากตะตึมตึมตึมเขาว่ามีดีมีมากตึมเอาต่อดิสองคนผีน้องเอามาฝากตึมภัยนั้นยากยังถึงยังถึงนี่อะไรดิถึงมันนึกไม่ออกที่มันทำเนี่ยพอแล้วเอ้าก็ได้เหรอแค่นี้เอาให้จบจะมาอีกนิดเดียวเลยนิดเดียวนิดเดียวนิ้วในถุงน้ำดีภัยร้ายผู้หญิงวัย40โอ้ยคิดคำหนึ่งนึกออกจบเฮ้ยทำไมพี่จ๊ะต้องหายใจขนาดนั้นวะเดี๋ยวนี้เรื่องลั่นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรครับเราทำตัวมีปัญหาเราควรจะร้องให้จบผมมีปัญหาใช่ไหมเอ้ยครึ่งนึงเองโอเคโอเคเอาไว้แค่เข้าแค่ครึ่งเดียวเอาไว้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงพรุ่งนี้ไม่ได้ครึ่งนึงสัปดาห์หน้าไม่ได้ไม่ได้หักขาไว้เฮ้ยไม่ดีอัพเรามาอัปเดตกันหน่อยซิว่าเรื่องราวที่มันแบบว่าแหมมันเป็นภัยใกล้ตัวสุขภาพเลยแหละสุขภาพนี่สำคัญนะฮะถ้าทำงานทำการหักโหมเนี่ยจะได้เงินแต่สุขภาพไม่ดูแลสุดท้ายไอ้เงินที่ทำไปเนี่ยก็เอาไปรักษาหมดบางคนบอกไม่ได้กินกูหรอกกูทำประกันไม่ใช่อ่ะมันไม่คุ้มหรอกมันไม่มีวันคุ้มฮะไอ้ความเจ็บปวดกับประกันเงินที่ได้รับเอาไหมเล่าทำประกันสิเอาถ้ามึงเป็นโรคเลยไม่เงินมึงเอาไหมตายไปได้ใช้ไหมทำไมฮาร์ดคอร์อย่างวันนี้เราพูดตรงๆเลยเออพูดตรงๆนะเออเราก็ต้องดูแลตุกคันอะไรนักหนาเนี่ยเป็นโรคไงเออมันคันอะไรนักหนากูเกาอยู่เนี่ยตั้งแต่เบรกแรกแล้วเนี่ยเออเป็นโรคหมามุ้ยไปอยู่ในแอร์ก็วะไม่มีหรอกเออคันเลยวะโรคติดต่อเอออ่ะเรากำลังพูดถึงโรคนิ่วในถุงน้ำดีใช่ฮะโดยเฉพาะคนที่มีอายุเริ่มจะเยอะขึ้นอันนี้อันตรายเด็กๆอ่ะมันเขาบอกว่าให้เปรียบสภาพร่างกายคนกับเครื่องยนต์ไม่ต้องร่างกายคนกับเครื่องยนต์หรอกเปรียบร่างกายคนกับรถยนต์ไปเลยนะฮะเครื่องในตับไตไส้พุงอวัยวะข้างในเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องยนต์มันก็มีวันสึกกร่อนเป็นธรรมดารถเวลาที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเหยียบไปเถอะเครื่องมันฟิตมันนิ่มมันอืดอัดแล้วสตาร์ทอะไรก็ชึ่มโอ้เครื่องเก่าๆนี่แช็คแช็คแช็คเหมือนรถกลัวอันนั้นไดสตาร์ทมันพังแล้วไปเปลี่ยนไดซะเดี๋ยวก็ดีขึ้นมันก็แล้วเปรียบแบบนั้นไงคุณเข้าใจไม่กี่ตอนแต่มันหมายถึงว่าข้างในอะไรบางอย่างมันก็มีวันชำรุดทรุดโทรมไปได้ก็เช่นเดียวกับร่างกายของคนเราอวัยวะมันทำงานมาหนักตลอดตั้งแต่เกิดมันไม่มีวันได้หยุดพักนะฮะรถเนี่ยดับไปยังได้พักกันบ้างครับผมแต่คุณผู้ชมวันนี้เราพูดถึงเรื่องโรคนิ่วในถุงน้ำดีครับผู้หญิงที่อายุ40ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีปัญหาเอาแล้วอันนี้ต้องไปตรวจสุขภาพให้ประจำนะฮะจะได้ทันต่อการรักษาวันนี้มีมาฝากในข่าวไทยๆนะฮะความน่ากลัวความอันตรายแต่มันป้องกันได้ครับติดตามชมฮะครับผมนี่ฮะมาถึงก็จับท้องเลยโอ้สวยเลยผิวดีนะครับท้องครับหมายถึงว่ามีโอกาสท้องนิ่วถุงดีอยู่ในท้องใช่มั้ยฮะจะมีอาการปวดท้องแบบนี้แหละวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะครับครับนะมันเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่มันมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตถ้าไม่รีบรักษานะจ๊ะคือมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแหละครับพบตั้งแต่อายุ30ถึง50เลยนะแต่ความน่าสนใจของโรคนี้คืออะไรรู้มั้ยฮะผมไม่สนใจอ่ะสนใจเถอะความต้องสนใจผมต้องสนใจต้องสนใจใช่ไหมผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเข้าใจและคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเสียดอะไรเงี้ยเอ้ยโอ้ยมันเป็นแค่โรคกระเพาะกับซื้อยาถึงยาธาตุยาเครื่องกระเพาะมากินก็ได้เดี๋ยวก็หายแอนตาซินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่จริงแล้วไม่ได้นะฮะอาการรุนแรงมากจึงต้องเข้ารับการรักษานะเพราะฉะนั้นการรู้ทันโรคนี่ถุงน้ำดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะละเลยเลยนะฮะซึ่งทางศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องและส่องกล้องของโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะคุณหมอคมเดชธนวัชิรศิลป์นะครับเขาบอกว่าถุงน้ำดีนะฮะหรือว่าแกลบลัดเดอร์เนี่ยนะฮะคืออวัยวะบริเวณช่องท้องที่ทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำดี
ทำให้น้ำดีเนี่ยมันเจ้มจนเพื่อพร้อมสำหรับย่อยไขมันนะนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเขาเรียกว่าแกลสโตนนะครับมันเป็นเหมือนหินนะเขาเรียกฝรั่งเรียกแกลสโตนนะฮะเป็นโรคในระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อยที่สุดเกิดจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอลในน้ำดีทำให้เกิดนิ่วไงลักษณะนิ่วมี3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือนิ่วจากคอเลสเตอรอลครับหรือว่าคอเลสเตอรอลสโตนอาจจะเป็นสีเหลืองสีขาวเขียวก็ได้เกิดจากการตกตะกอนของไขมันครับเนื่องจากคอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นในถุงน้ำนั่นเองนะฮะนี่คนลุกเลยนี่แบบที่2ครับเรื่องกินนิ่วจากเม็ดสีหรือว่า pigment stones นะครับคืออาจจะเป็นสีคล้ำดำเกิดจากความผิดปกติของเลือดโลหิตจางตับแข็งอย่างเงี้ยกินเหล้ามากไงก็เป็นได้เป็นได้และอย่างที่3คือนิ่วโคลนครับหรือว่า mixแกลสโตนนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆโคลนคือมันยังไม่แข็งไง มันจะเหนียวๆดิ้นหนืดเกิดจากการติดเชื้อใกล้ตับนะฮะใกล้ท่อน้ำดีใกล้ตับอ่อนแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่3 อาการที่บ่งบอกโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการมากหรืออาจจะแสดงแค่บางอาการแต่ไม่ครบทุกอาการนะฮะจะเป็นประมาณนี้ฮะ1ท้องอืดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อยหลังทานอาหารไขมันสูงเป็นหายๆเรื้อรังคือเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ไม่ปวดก็เลยนึกว่าเป็นกระเพาะไงนะฮะปวดใต้ลิ้นปี่หรือชายโครงด้านขวาปวดร้าวที่ไหล่หรือหลังขวาคลื่นไส้อาเจียนนะฮะอาการที่เกิดจากถุงน้ำดีติดเชื้อเนี่ยจะทำให้คลื่นไส้อาเจียนนะครับมีไข้หนาวสั่นดีซ่านตัวตาเนี่ยเหลืองปัสสาวะสีเข้มนะฮะอุจจาระมีสีขาว อาการเมื่อก้อนนิ่วอุดในท่อน้ำดีจะทำให้อุจจาระมีสีขาวนะครับแล้วก้อนนิ้วที่ตกตะกอนอาจมีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายหรือใหญ่จัดก็คือเท่าลูกกอล์ฟเลยนะอันนั้นคือใหญ่มากนะฮะแล้วมีจำนวนได้ตั้งแต่1ก้อนไปจนถึงหลายร้อยก้อนเลยทีเดียวคือถ้าเห็นแล้วเนี่ยๆๆมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นเม็ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยล่าสุดที่เห็นคือของใครรู้มั้ยสามีคุณหนอนไปผ่าตัดมาเป็นนิ้วเหมือนกันในถุงน้ำดีนี่แหละผู้ชายก็เป็นได้เห็นมั้ยอายุ30กว่าเองนะฮะอันตรายนะครับนะฮะถ้ามีขนาดใหญ่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งถุงน้ำดีได้ไปดูกลุ่มเสี่ยงกันบ้างดีกว่าที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคไอ้เจ้านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่เราบอกกันไปว่าไอ้ผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงมากหรือว่าผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักมากผมไม่ได้ว่าใครเนาะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคเลือดโลหิตจางธาลัสซีเมียรวมถึงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หลายครั้งกินยาคุมกำเนิดทานฮอร์โมนจากภาวะหมดประจำเดือนผู้ที่อดอาหารถือศีลอดหรือว่ารอมฎอนนะฮะคนที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วคนที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดบางชนิดและโรคนี้เป็นโรคของพันธุกรรมด้วยใช่ครับส่งต่อของพันธุกรรมได้ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีมาก่อนอันนี้ก็สามารถได้การตรวจวินิจฉัยที่ดีคือการพบแพทย์ต้องพบหมอการตรวจวินิจฉัยโดยการทำอัลตราซาวด์ครับช่องท้องส่วนบนมันจะเป็นด้านบนใช่เห็นรายละเอียดของก้อนนิ่วในถุงน้ำดีได้ชัดเจนนะครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยพบมากในผู้หญิงวัย40ปีขึ้นไปเพราะว่าเป็นกรดฮอร์โมนเอสโตรเจนมีส่วนทำให้คอเลสเตอรอลในน้ำดีเนี่ยสูงขึ้นถ้าหากมีโรคไขมันในเลือดสูงทานยาคุมกำเนิดหรือว่าทานฮอร์โมนจากภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยมีบุตรหลายคนมีบุตรหลายคนนะครับเป็นโรคเบาหวานโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีความเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นหากมีอาการน่าสงสัยไปหาหมอซะเพื่อทำอัลตราซาวด์ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อรักษาซะแต่นั้นเนิ่นๆนะเนาะใช่ครับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีหากผ่าตัดได้คุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อเอาถุงน้ำดีเนี่ยออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับซึ่งรูปแบบการผ่าตัดก็มีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องที่จะใช้รักษาผู้ป่วยในกรณีที่มีการอักเสบมากถุงน้ำดีแตกทะลุในช่องท้องอะไรประมาณนี้นะครับจำเป็นต้องพักฟื้นค่อนข้างนานและอีกหนึ่งรูปแบบคือการผ่าตัดผ่านกล้องนี่มันง่ายแผลนิดเดียวใช่นะครับที่แพทย์เจาะรูขนาดเล็กบริเวณหน้าท้องด้วยเครื่องมือนะครับจากนั้นก็ใส่กล้องลงไปนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ได้ชัดเจนทุกมิติก่อนจะตัดขั้วแล้วก็เลาะถุงน้ำดีให้หลุดออกวิธีนี้เนี่ยนอกจากช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเอาไว้ว่าภายในได้แล้วนะครับได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยแผลขนาดเล็กด้วยที่เบนบอกเจ็บตัวน้อยด้วยลดโอกาสการติดเชื้อผู้ป่วยก็
ฟื้นตัวไวครับซึ่งว่าการผ่าตัดรักษาควรทำใน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการย่อยอาหารเพราะถุงน้ำดีเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่เก็บพักน้ำเท่านั้นเองเก็บน้ำไม่เฉยนะฮะแต่การรับประทานอาหารควรลดของมันเน้นทานผักแล้วก็ปลามากขึ้นเพราะมันเก็บน้ำดีไว้ไม่ได้แล้วไงแต่ว่ายังปล่อยมาได้อยู่เพื่อลดอาหารท้องอืดและก็สร้างสุขภาพดีได้ในระยะยาวครับใช่ป้องกันได้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยให้แข็งแรงเอาไว้เลี่ยงของทอดของมันคือทานได้ทุกอย่างต้องทานแต่พอดีนะครับของหวานระวังไขมันในเลือดสูงนะฮะโรคเบาหวานโรคอ้วนที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีแล้วมันสังเกตความผิดปกติของตัวเราเองด้วยคือถ้ามีอาการผิดปกติในลักษณะที่มันน่าสงสัยเนี่ยก็ไปหาหมอแล้วกันอย่าไปปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นถุงน้ำดีเน่าหรือถุงน้ำดีแตกจนเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะครับหรืออาจจะเกิดมะเร็งถุงน้ำดีในอนาคตก็ได้ถ้าปล่อยไว้นะครับอ่ะระวังไว้หน่อยแล้วกันนะฮะความรู้วันนี้นำมาฝากกันในข่าวไทยๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันที่น่าเป็นห่วงที่สุดการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับร่างกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งทำงานได้เต็มที่นะจ๊ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ